ชื่อนี่นะนี่เป็นหมายจับนะเรื่องหมายจับไว้มาที่ไต่ศาลอาญานะไม่ค่ะอันนี้เรื่องเล่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังถ่ายไปไม่ได้นะอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปทำบันทึกจับกุมแล้วก็จะให้สำเนาหมายมาอันนึงนะดูนะหมายจับนะไม่เห็นมีจดหมายหมายจับในพระพิไตรพระมหากษัตริย์นะที่1756/2567นะศาลอาญานะวันที่24 เมษายน 2567นะเนี่ยต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่อโกงทรัพย์ผู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะกรณีมีหลักฐานตามสมควรว่านะได้กระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3 ปีนะแล้วก็ได้กระทำความผิดหรือน่าจะทำอาญาโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะเพราะฉะนั้นแล้วให้นางสาวหนูน่าจะหลบหนีเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนางสาว03นะเชื้อชาติไทยนะสัญชาติไทยนะอยู่บ้านเลขที่นี่นะ100/320 หมู่ 3ตำบลบางกูรัฐบางบัวทองนนทบุรีนะไปส่งที่นี่ดูนะกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะเราเป็นบุคคลตามหมายนะเราคือคนนี้นะนี่นะนี่นะยืนยันเราเป็นบุคคลตามหมายนี่นะใช่เราไหมใช่เราไหมใช่เรานะแต่ทำไมถึงไม่มีจดหมายหรือเอกสารอะไรมาที่ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันกับพนักงานสอบสวนเขานะฮะพนักงานสอบสวนเขาโอเคค่ะที่บ้านบ้านกับยายแก่มากแล้วบ้านกับยายใช่